จันเจ้านี่ก็บอกให้ขยันออกอาวุธนะครับสายยาวๆก็มาทันทีโอ้โหแต่ฟ้าประธานนี่ชิงเดินก่อนดูนะครับลีลาการชกทั้งหมัดทั้งศอกนี่แรกไม่มีใครยอมใครมาดูกันที่วงในฟ้าประธานนี่ชวนรุ่นน้องทะเลาะแล้วนะครับจับปล้ำในจันเจ้าก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้ทำให้ยังตีกันได้ไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับอ้าว122นะในรุ่นซุปเปอร์แมนโอ้ฟันศอกไปทีนึงแต่ไม่ต้องห่วงเข็มนะร้อยแต่ซินเอ้าไปแดงแก่นแก้วน้ำเงินฟ้าประธานเอ้าโอ้โหโอ้สวนเลยสวนเลยเอ้าแก่นแก้วเอ้าแดงฟ้าประธานน้ำเงินเอ้าสอกมาฟันไปฟันมาเอ้าตั้งขาไว้ตีตีได้ตีได้แต่อย่าตีกระจับนะอย่าตีกระจับเอ้าฟันสอกไปยกนี้เกมเปิดเลยครับแม้ว่าจะเป็นมวยจังหวะ2เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ชนแล้วครับเจาะล่างแก่นแก้วมีสอกวันนี้ได้ดูทุกรสชาติเลยครับมวยพลิกมวยน็อกมวยแตกครับเอาละครับดูว่าแก่นแก้วก็ไม่หนีแล้วนะครับยกนี้ออกมาปักหลักสู้แล้วก็โต้ทุกรูปแบบนะครับมาดูกันที่วงในเขาบอกว่าเป็นอาชีพของฟ้าประธานแก่นแก้วต้องอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขนคอยหมุนไปเรื่อยฮะชนเข้าไปเจาะยางอีกแล้วนะครับโดนไปเยอะนะครับลูกเจาะยางนี่แก่นแก้วไปตั้งรับเยอะเหลือเกินเอานี่นะครับยกนี้ยก3ยกต้องทำแต้มให้เยอะเอ้าแก่นแก้วแดงน้ำเงินฟ้าประธานบิดมาบิดมาตีไม่ได้แก่นแก้วก็ขวางขวางขวางอย่างนี้ไม่มีใครว่าถ้าขับรถอย่าขวางนะอย่าขวางไม่ได้นะครับเอ้าขยับมาเอ้าฟ้าประธานบุกอีกบุกมาบุกมาเอ้าไหนแล้วชื่อฟ้าประธานต้องเขาต้องเขาตีไปเอ้าล็อกไปล็อกสะพายแล้วตีไปตีได้ตีไปกรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกเอาขวางมาเอาล็อกไปตีไปอีกตีไปเอาตีดอกหนึ่งโอ้โอ้พระประธานเอาตีตีไปแล้วโอ้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมตีไปแขนแก้วยังดิ้นไม่หลุดนะครับดิ้นไม่หลุดเอากรรมการแกะแยกแต่ยังแก้ในรุ่นพี่ไม่ได้ครับโอ้ฟ้าประธานแกจับได้ตีได้ทุกท่าตอนนี้แผลแตกแหกโค้งไปแล้วด้วยนะครับแก่นแก้วน่าจะโดนศอกครับเจาะล่างไปครับแก่นแก้วไม่ถอยปักหลักบวกกันไปมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดิแผลอุ้ยสอกมาฟันคืนฟันไปฟันมาใครใครรับใครหล่นพี่ลีเรียกว่าต้องเบียดกันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับโอ้มาดูวงในแต่วงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ว่าฟ้าประธานเนี่ยโอ้จังหวะล็อกจังหวะเหนียวแทงเข้ามาแต่ละดอกนี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าวงนอกก็มาดูว่าแก่นแก้วจะแก้อย่างไรนะครับซ้ายจัดจัดอ้าวทีมซ้ายไปเหมือนกันเบียดเข้าไปมีศอกซ้ายด้วยฟ้าประธานก็เบียดเข้าหาโอ้ยแลกกันสนุกแล้วนะครับตอนนี้ทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดมาเท่าไหร่นี่มากันเป็นชุดๆครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อมียาฉีดเข็มแรกมาแล้วนะครับ 100,000 บาทถ้าชนะในการชกไฟนี้ปล่อยตัวออกมานี่เดินเบียดเข้าหาเลยสายยาวๆตามสไตล์เริ่มมาแล้วนะครับมีเตะสายต่อยสายดูว่าฟ้าประธานคอยตั้งรับนะครับยกบังเอาไว้ยังไม่เดินเบียดก็โดนสายไป2ดอกแล้วครับอ้าวแข็งแก้วโยกแล้วโยกสายไปสายล้วนๆอ้าวซ้ายเอ้าฟ้าประธานเอ้าซ้ายไม่ยังติดยังกันได้นะครับเอ้าซ้ายลูกนี้สวยเอ้าซ้ายไปเอ้าแทงมาฟ้าประธานเอ้าเลือดไหลอีกแล้วไม่ต้องห่วงไหลเอตาซินเข็มละ500เอ้าหมัดไปแกนแก้วฟ้าประธานไม่ปะทะนะครับการไม่ต้องเอ้าซ้ายติดต้องออกให้เยอะเอ้าซ้ายมาฟ้าประธานเทคอาจารย์นี่โอ้นี่แหละครับเททีเดียวเอ้ามาชกในเกมตั้งรับทำให้แก่นแก้วนี่รุ่นน้องเหมือนได้ใจเลยครับไอ้แทงเข่าไปคืนมาเอาละครับกลับมาคู่ขี้สูสีแม่เอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเลยครับวันนี้คู่เอกนำรายการซ้ายกับซ้ายซ้ายแดงก็ซ้ายน้ำเงินก็ซ้ายครับยกที่3เดินปล้ำในดีเลยนะครับฟ้าประธานยกนี้มาชกในเกมตั้งรับโอ้มาโดนแข้งซ้ายเข้าไปหลายดอกแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เดินด้วยแก่นแก้วเริ่มได้ใจนะครับขยับขยับโยกเข้าไปดูซ้ายทำงานเอาเกี่ยวได้เททิ้งลงไปเลยครับแม่ทำตั้งเยอะโดนเกี่ยวล้มต้องตั้งต้นใหม่แล้วเอาฟ้าประธานน้ำเงินนะฝ่ายแดงแก่นแก้วเอาโอกาสยังมีโอกาสยังเอาบัดไปยังเฮฮาเฮฮาอยู่เอ้าเอ้าเตะเตะเตะยังเอ้าโยกมายังไม่ฟ้าประธานแกกระถีบรับต่อยแบบรับเอ้าต่อย1 2ก่อนต่อยให้เปิดการ์ดต่อยให้เปิดการ์ดว่ายกนี้ดีขึ้นมาตามลำดับเลยนะครับแก่งแก้วเอาบิดบิดบิดมา
ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับอ่ะกรรมการแงะงัดออกมาครับเวลายังเหลืออีก1นาทีเศษๆนะครับคู่เอกยังน่าสนใจครับอ่ะล็อกไว้ล็อกไว้ปิดอ้าวรุ่นพี่ล้มลงบ้างครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้นี่วุ่นวายกันอีกแล้วนะครับบิดเข้าไปแล้วล้มกิ้งลงไปมาดูว่าแก่นแก้วเริ่มจะได้ใจฟ้าประธานนี่มาชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้วงในวงในหายไปนะครับโอ้แต่ว่ามีแข้งขวาสวยๆคอยสกัดเอาไว้เนื้อเน้นๆเหมือนกันแก่นแก้วก็ไม่สนอัดฉีด 100,000 บาทนะครับถ้าชนะในการชกไฟนี้เอ้าต่อไปเรื่อยนะครับแก่นแก้วแดงน้ำเงินฟ้าประธานเอ้าต่อย 1-2 แหมตีหน้าแก่นเอ้าตีเอ้าหมัดไปเอาโยกที่แก่นแก้วเอาตอนแหมตอนยังไม่จนกระดานนะครับพอประธานก็ออกมาสายอีกกาดแกไม่ตกเอาต่อยังติดในแล้วเอาโดนเทไปทีนึงยังมีเฮยังมีเฮยังมีเฮเอาในเฮยังมาเอาแก่นแก้วแก่นแก้วเอาพอประธานแกตั้งรับปลายยกเอาซ้ายไปหมดยกทั้ง4คู่เลยครับอ่ะคู่นี้จะจบลงแบบไหนครับอีก3นาทีเรารู้ผลไปพร้อมๆกันครับเอาละครับยกนี้ดูว่าแก่นแก้วนี่เริ่มจะได้ใจนะครับในช่วงปลายยก4นั้นออกแข้งได้สวยๆยกนี้ออกมาเปิดเกมเลยนะครับแล้วก็สายยาวๆฝาประธานไปชกตั้งรับต้องขยันโต้นะครับเอาเบียดเข้าไปมาอีกแล้วนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแก่นแก้วโอ้โหแฟนมวยนี่เฮกันสนั่นเลยครับชุดนี้แม่อะไรกันเนี่ยอะไรกันครับไปโอ้ได้อีกแล้วนะครับไม่เข้าด้วยพระประธานนะครับโดนซ้ายของแก่นแก้วแม่นี่แหละครับทูฟิโกมวยมันสุกมันอย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยในนามของอัตสินนะครับแตกเข็มละ500บาทแล้วก็ใช้ศิลปะไม้มวยไทยได้ทุกอย่างจากอันตาซินเลยทีเดียวอ่ะอีก2นาทีเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับอยากจะออกอยากจะทำอะไรต้องทำครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับอ้าวซ้ายไปครับของแก่นแก้วครับโอ้โหไปชกตั้งรับเยอะๆนะครับฟ้าประธานทำให้แก่นแก้วนี่ขยับเข้าไปแล้วออกสายได้สวยๆนะครับดอกสุดท้ายแล้วก็ออกมาเต้นกันเลยครับคู่นี้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ผู้สนับสนุนทีมงานของน้ำเงินทั้งฝ่ายน้ำเงินแล้วก็ฝ่ายแดงมั่นใจนะครับบอกพอแล้วแต่กรรมการนี่ยังไม่พอนะครับสับมือให้ทั้งคู่นั้นชกกันต่ออ้าวนี่แหละครับคู่เอกวันนี้นะครับแม่โอกาสอย่างนี้นี่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเป็นฝ่ายเข้าทำและทำได้เนี่ยโอกาสจะมานี่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายนี่บอกว่าไม่ต้องเข้านี่แหละครับพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ก็กลัวพลาดนะครับกลัวเข้าแล้วละหลวมกลัวเข้าแล้วเสียทรงเสียอาการนะครับเต้นแล้วครับทั้งคู่นับถอยหลังกันนะครับเหลืออีก1นาทีครับแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์กับฟ้าประธานซันเซ็ตเลตเตอร์ลองเกาะล้านครับไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนครับชกกันไฟแรกครับที่มวยมันวันศุกร์ที่สนามมวยรังสิตแห่งนี้แล้วก็น่าประทับใจนะครับ4ยกกว่าก็สู้กันได้สนุกครับมายกสุดท้ายนะครับกรรมการธนวัฒน์นี่ก็พยายามจะให้ทั้งคู่นั้นชกกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับไม่เข้าทำมาดูกันว่าจะมีใครคิดผิดคิดถูกอีกหรือเปล่านะครับกรรมการธนวัฒน์บอกเอากันอีกหน่อยเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีครับอ้าวแม่คู่เอกวันนี้นะครับดูดีเลยทีเดียวไฟแดงแก่นแก้วนะครับน้ำเงินฟ้าประธานนะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับอ้าวปลายยกแล้วนะครับทั้งแก่นแก้วแดงน้ำเงินฟ้าประธานนะครับนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็อันตาซินด้วยนะครับสม OTD เพราะมีซิงค์แล้วก็จิ่วเจิ้งปู่เซนเจียวหนังน้ำมวยแตกเข็มละ500บาทจากอันตาซินด้วยปลายยกแล้วนะครับอีกนิดเดียวใกล้จะหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับนักมวยก็นี่แหละทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะฝ่ายแดงก็คือแก่นแก้วน้ำเงินได้แก่ฟ้าประธานรอกรรมการบนเวทีนะครับดูใบแรกก่อนเลยทีเดียวแล้วก็เอามาใบที่สองแล้วก็ข้ามทุ่งมาใบสุดท้ายไปไหนอ่ะไปไหนน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเป็นผู้ชนะนะครับฟ้าประธานเป็นฝ่ายชนะแก่นแก้วไปของมวยคู่เอกวันนี้นะครับทูฟยูมวยมันมันสุกนี่แหละครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 18:00 น.ให้ท่านได้ชมมวย
สนุกมวยมันกันอย่างนี้เลยทีเดียวที่สนามมวยนานาชาติรังสิตตอนนี้ไปบนเวทีเลยครับ